วันนี้เป็นอีกคลิปนึงครับที่ลุงหนอมาเปรียบเทียบให้ดูเพราะว่าหน้าอินบ็อกซ์ลุงหนอนี่ลุงหนอครับระหว่างโบลี่ที่เป็นวัสดุแคนวาสนะกันน้ำกับโบลี่ที่เป็นหนังแท้ทั้งใบน้ำหนักมันหนีกันเยอะไหมคือลุงหนอจับตอนนี้ลุงยังรู้สึกเลยนะต้องยอมรับอย่างว่าหนังแท้มันเนาะมันเรื่องปกติครับวัสดุที่มันเขาหนังทั้งใบไงน้ำหนักมันเลยเยอะหน่อยแต่ถามว่าฝรั่งออกแบบมากับวัตถุดิบแบบนี้นะน้ำหนักประมาณนี้ลุงหนอก็ว่าก็โอเคนะถือว่าแบบคือมันหนังล้วนอ่ะเราก็เข้าใจเขาได้นะเดี๋ยวลุงหนอเริ่มช่างที่ผ้าแคนวาสก่อนผ้าแคนวาสเอาเลยฟั๊บนี่โบเวอรี่แคนวาสไหนเห็นน้ำหนักนะลุงหนอพิจารณานิดนึงอ้าวประมาณ 8.5นะนี่คือโบลี่แคนวาสนะครับตัวนี้นะตัวต่อไปอ้าวดูแคนเขาเรียกผ้าหนังหนังแท้นี่ยิ่งใช้ยิ่งสวยจริงๆนะลุงบอกเลยนะโอ้โหนี่ลุงพลิกมาลุงตกใจเหมือนกันนะ1120โดยประมาณคือโลหน่อยๆเลยนะหนีกันพอสมควรเลยนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆคลิปนี้คือเวลาลูกค้าต่างจังหวัดถามลุงหนอลุงหนอก็จะบอกเลยอ่ะแปะคลิปนี้ให้ดูได้เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราคือลุงบอกเลยไอเดียตรงเนี้ยเรื่องช่างกระเป๋าเรื่องอะไรนะมันมีลูกค้าเข้ามาแล้วปรากฏว่าลูกค้าแกถือเครื่องช่างน้ำหนักมาด้วยทีแรกลุงก็งงเพราะว่าลุงขายของลุงก็ไม่เคยช่างน้ำหนักนะจนสุดท้ายก็เป็นไอเดียว่าก็ดีเหมือนกันนะเพราะลูกค้าเขาแนะนำว่าลุงหนอที่จริงสำคัญนะเพราะว่าบางครั้งเราแบกไปเนี่ยมันก็ได้ประเมินตัวเองได้เพราะบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเขาใส่ไปแล้วเนี่ยอันไหนที่ไม่จำเป็นก็เอาออกดีกว่าไม่ต้องไปแบกทรมานนะครับเอา2รุ่นนี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสรุ่นใหญ่ๆเดี๋ยวคลิปหลังๆจะตามมาติดๆนะขอบคุณนะครับ